บาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการแผนเงินบำรุงคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดประจำปีงบประมาณ2565ครั้งที่2ค่ะที่ห้องประชุม AEC ชั้น2สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแผนเงินบำรุงคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดประจำปีงบประมาณ2565ครั้งที่2โดยมีนายสุวิทย์คามณีวงศ์รองนายกเทศมนตรีนายไตรศักดิ์บุญยเสรณีประธานสภาเทศบาลที่ปรึกษานายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครแม่สอดหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแผนเงินบำรุงคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดประจำปีงบประมาณ2565ครั้งที่2ทับ2565ซึ่งในที่ประชุมมีประเด็นหารือเรื่องพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด